ก็ใกล้จะเทียบที่ชลาแล้วครับก็คงเป็นบรรยากาศของงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกที่คล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์เมื่อ80ปีก่อนนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินขึ้นมาทรงประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกที่พระราชวังโบราณนี้ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนรถไฟพระที่นั่งเช่นเดียวกันผ่านมาด้วยเส้นทางสายนี้นะครับแล้วก็สำหรับกระบวนรถไฟพระที่นั่งขบวนนี้นะครับได้ใช้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2517เป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ดำเนินไปอย่างทุ่งสงนะครับก็วางเว้นไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวครับทางการรถไฟก็ได้ตระเตรียมขัดสีชวีวันตระเตรียมขบวนรถไฟพระที่นั่งไว้พร้อมสับสำหรับการรับเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับนี่คือรถตู้ที่เป็นรถพระที่นั่งนะครับด้านข้างโบกี้นั้นก็ประดับตราพระครุฑผ้าสีทองอารามทีเดียวนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีการฝึกซ้อมกันแล้วครั้งหนึ่งสำหรับการนำกระบวนรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษนี้จากกรุงเทพมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ใช้เวลาทั้งหมด70นาทีนะครับก็ได้ฝึกซ้อมการเทียบชานชาลาไว้พร้อมบริบูรณ์ดีแล้วอีกสักครู่ก็คงจะจอดสนิทนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงจากกระบวนรถไฟพระที่นั่งนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าเฝ้ากราบคุ้มทูลพระกรุณาถวายรายงานและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชสัตราสำหรับเมืองพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงรับแล้วพระราชทานต่อให้รองราชเลขารองเลขาธิการพระราชวังดร.วินิจวินิจเนยภาคเชิญไว้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจีหัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าสมสวรีพระวรชายาเสด็จพระราชดำเนินผ่านสถานีรถไฟประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปขึ้นกระบวนรถยนต์พระที่นั่งที่เทียบรออยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ